สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะคะในวันพรุ่งนี้ที่29พฤศจิกายนเวลา17นาฬิกาสาวไทยมีแข่งค่ะเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างทีม IBK Altos ของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเจอกันกับ GS Caltech ซึ่งเป็นสโมสรต้นสังกัดของซินว่าและขังโซฮีนั่นเองค่ะนัดก่อนหน้านี้นะคะซึ่งผ่านมาเนี่ยก็ประมาณเกือบ1เดือนแล้วนะทาง IBK Altos เคยเจอกันกับ GS Caltech แล้วนะก็เป็นทาง IBK ค่ะที่แพ้ให้กับ GS Caltech ไป1-3เซตและก็ต้องยอมรับว่าในช่วงนั้นเนี่ยฟอร์มของ IBK ยังไม่ได้ปังเลยนะถือว่าเป็นทีมอ่อนเลยก็ว่าได้ค่ะทุกคนตอนนั้นนะคะการรับบอลแรกก็ไม่ค่อยดีค่ะรวมไปถึงการเซตของชมพู่เองก็ดูเหมือนว่าจะเร็วเกินไปทำให้เพื่อนในทีมเข้าตกทำแต้มได้ไม่ทันค่ะเหมือนกับว่าพอชมพู่เล่นบอลสูตรเพื่อนก็ยังตามไม่ค่อยทันนั่นเองนะคะทำให้ตีเป็นแต้มไม่ได้นั่นเองแต่ว่าตอนนี้ค่ะฟอร์มของ IBK ดูกลับมามีสีสันดูกลับมามีความแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าในช่วงนั้นในช่วงที่ผ่านมานะที่เคยเจอกันกับ GS เนี่ยชมพู่เพิ่งจบการแข่งขันในศึกหางโจปี2023ไปนะคะแล้วก็หลังจากจบศึกไม่นานก็เดินทางมาที่เกาหลีเดินทางมาถึงเกาหลีไม่นานก็เริ่มฤดูกาลเลยนะคะของลีกเกาหลีใต้เวลาในการปรับตัวก็มีค่อนข้างน้อยด้วยนะคะตรงนี้เป็นอุปสรรคสำคัญเลยนะแต่พอผ่านมาประมาณ1เดือนแล้วค่ะทุกคนการปรับตัวของชมพู่กับเพื่อนร่วมทีมก็ทำได้ดีมากขึ้นนะคะเราจะเห็นเลยว่าหลังๆมาเนี่ย IBK สามารถที่จะแสดงฟอร์มดุแสดงฟอร์มโหดให้เราได้เห็นแล้วก็ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมีการเซตมีการจ่ายบอลที่สามารถหลอกคู่ต่อสู้ได้นั่นเองนะคะการเซตของชมพู่พรพันธ์เนี่ยได้รับคำชมจากโค้ชเป็นอย่างมากในเกมนัดล่าสุดที่เจอกันกับทีมเรสปาร์คสู้กันกับเมกาวตีนะคะเกมการแข่งขันในครั้งนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับเลยว่า IBK มีเกมรับที่เหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นประกอบกับการรุกที่เด็ดขาดมากขึ้นของทาง IBK Altos นั่นเองค่ะก่อนที่จะเริ่มเกมนะคะเฮดโค้ชของทาง IBK เนี่ยก็มีการออกมาพูดนะว่าถ้าดูจากภายนอกแล้วการเซตของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเนี่ยอาจจะดูดีอาจจะดูฉูดฉาดแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องการคือเธอต้องส่งบอลให้ตัวตีลูกให้ได้แต่ผมมองว่าเธอยังติดการเซตตามจังหวะของตัวเองเพราะเธอเคยเซตให้กับทีมชาติไทยมาก่อนเล่นกันกับทีมชาติไทยมาก่อนเธอจึงติดการเซตแบบเร็วแต่ที่นี่คือเกาหลีเธอจะทำแบบนั้นไม่ได้เพราะผมเองก็กลัวผู้เล่นของทางเกาหลีจะเข้าตีบอลกับพรพันธ์ไม่ทันนั่นเองนะคะแต่เมื่อหลังจากจบเกมค่ะผลปรากฏออกมาก็เป็นทาง IBK Altos ที่สามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้นะคะโค้ชก็ออกมาชื่นชมชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะคะว่ามีการเซตจ่ายบอลที่หลากหลายสามารถหลอกคู่ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีแต่ผมก็ขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งตรงที่หากเมื่อมีจังหวะที่จะทำแต้มได้ง่ายๆไม่จำเป็นต้องเซตจ่ายบอลที่หลากหลายเกินไปให้ส่งบอลง่ายๆให้กับอเบอร์ครอมบี้เลยแต่อย่างไรก็ตามนี่มันเป็นสไตล์ของเธอเป็นการสร้างสรรค์เกมของเธอและโค้ชเนี่ยก็เกรงว่าถ้ามันเป็นช่วงเวลาสำคัญนะคะช่วงเวลาวิกฤตเนี่ยผมหวังว่าเธอจะใช้ตัวตีที่น่าเชื่อถือให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนั่นก็หมายความว่าโค้ชเนี่ยอยากจะให้ชมพู่ส่งบอลให้กับอเบอร์ครอมบี้ในเวลาฉุกเฉินในเวลาที่วิกฤตนั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราเป็นนักกีฬาเนี่ยต่ายเองก็เชื่อว่าเราก็ควรที่จะฟังแล้วก็ปรับตามความคิดเห็นของโค้ชนะคะเพื่อที่จะได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีความสุขนะคะอย่างไม่อึดอัดใจด้วยนะแต่ถ้าชมพู่เนี่ยมีความคิดความเห็นอยากจะเสนออะไรไปก็สามารถพูดได้นะอันนี้ความคิดส่วนตัวของตายนะไม่ใช่ว่าจะรับฟังอย่างเดียวทำตามอย่างเดียวเราสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้แล้วก็ปรับจูนให้เข้ากันกับความคิดเห็นของโค้ชก็จะดีมากขึ้นดีต่อตัวชมพู่ด้วยนั่นเองค่ะส่วนทางด้าน GS Caltech ค่ะทุกคนหลังๆมาฟอร์มก็ดูไม่ค่อยจะนิ่งนะนัดที่เจอกันกับทางฮุนไดฮิลส์เรดเนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มค่อนข้างที่จะดรอปเลยก็ว่าได้นะคะปกติแล้วเนี่ย GS Caltech จะมีฟอร์มการเล่นที่ดุเดือดมากกว่านี้แต่ในวันนี้ต้องยอมรับเลยนะ
เกมการแข่งขันครั้งล่าสุดที่เจอกับทางฮุนไดฮุนไดสามารถอ่านแล้วก็จับทาง GS Caltech ได้เป็นอย่างดีค่ะแต่เราก็ต้องมาลุ้นกันนะว่า GS Caltech ที่จะเจอกันกับ IBK Altos ในวันพรุ่งนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะบางที GS Caltech เขาอาจจะฮึดสู้ฟอร์มกลับมาปังอีกครั้งนึงก็เป็นไปได้นะคะทาง IBK ก็ไม่ควรที่จะประมาทจนเกินไปนั่นเองค่ะการที่ทาง Hyundai Hill Straight สามารถเอาชนะ GS Caltech ได้เนี่ยนะคะก็มีนักข่าวไปสัมภาษณ์เฮดโค้ชของทาง Hyundai ด้วยนะคือนักข่าวเนี่ยนะคะเขาไปถามจี้เลยนะว่าโค้ชใช้กลยุทธ์อะไรในการที่จะปิดGS Caltech ได้นะคะเฮดโค้ชของทาง Hyundai Hill Straight ก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะบอกว่ากลยุทธ์เนี่ยคือปิดซินว่าให้ได้โดยการที่ให้ผู้เล่นพยายามรักษาตำแหน่งของตัวเองค่ะและในเกมการแข่งขันครั้งล่าสุดทาง Hyundai ก็ทำได้จริงๆซึ่งปกติเนี่ยเปอร์เซ็นต์การโจมตีของซินว่าอยู่ที่ประมาณ 50% เลยนะทุกคนแต่ในเกมการแข่งขันนัดที่เจอกับ Hyundai Hill Straight เปอร์เซ็นต์การโจมตีของซินว่าลดลงมาเหลือประมาณ 30% ค่ะเป็นอะไรที่โค้ชเนี่ยโค้ชของทาง Hyundai นะมีความพึงพอใจผู้เล่นในทีมเป็นอย่างมากที่ทุกคนนั้นทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีค่ะยืนรักษาตำแหน่งแล้วก็พยายามปิดการรุกของซินว่าให้ได้ค่ะเพราะอย่างที่ทราบกันดีนะว่า GS Caltech เนี่ยเวลาเขาคิดอะไรไม่ออกนะเขาจะส่งให้ซินว่าอย่างเดียวเลยนะทุกคนวันนี้เนี่ยโค้ชก็แก้เกมได้ดีเลยทีเดียวค่ะและเฮดโค้ชของทาง Hyundai เนี่ยก็เอ่ยปากชมน้องสองวิภาวีด้วยนะคะในนัดล่าสุดที่ผ่านมาบอกว่าน้องสองวิภาวีมีเกมรับที่ดีมากและก็มีการเคลื่อนที่ได้ดีกว่าผู้เล่นเกาหลีซะอีกนะคะคือความคล่องตัวนั่นเองนะสำหรับเกมที่เจอกันกับทาง GS Caltech เนี่ยโค้ชเนี่ยออกมาชื่นชมเกมรับของน้องสองวิภาวีเลยนะคะบอกว่าการเล่นของน้องสองวิภาวีเนี่ยถือว่าช่วยทีมได้เยอะเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะทุกคนเราก็ต้องมาติดตามกันดูนะคะว่าฟอร์มของทาง IBK Altos เนี่ยจะยังเป็นฟอร์มขาขึ้นอยู่หรือไม่และฟอร์มของ GS Caltech เนี่ยจะสามารถกลับมาเป็นขาขึ้นได้อีกครั้งหรือเปล่านะถามว่าตอนนี้ GS Caltech เป็นขาลงหรือเปล่ามันก็ไม่ได้เชิงว่าเป็นขาลงค่ะเพียงแต่ตายเห็นว่าช่วงหลังๆมาเนี้ยฟอร์มของซินว่าเนี่ยดรอปลงคังโซฮีก็ดรอปลงนั่นเองนะก็เลยมองว่า IBK Altos มีโอกาสที่จะเอาชนะได้ขอแค่ว่าเกมรับเหนียวๆนะคะ IBK Altos นัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยชินยองคยองซึ่งเป็นตัวลิเบโร่แล้วก็เป็นกัปตันทีมด้วยทำเกมรับได้ดีมากๆนะจนเธอได้เป็น MVP ของเกมนั้นเลยนะแล้วการแข่งขันในครั้งนี้ขอให้ชินยองคยองนั้นร่างทองเหมือนเดิมเถอะรับบอลให้ได้ดีเหมือนเดิมเถอะ IBK รุกน่ากลัวอย่างแน่นอนนะคะมาลุ้นมารอชมแล้วก็ให้กำลังใจสาวไทยกันในวันพรุ่งนี้ที่29พฤศจิกายนเวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยค่ะเดี๋ยวพอใกล้ๆเนี่ยแต่ก็จะมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ